ับสนุนโดยสเปรย์ฆ่ าแมลงชิลท็อกแนชกาดเพื่อการปกป้องที่สมบูรณ์แบบกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการเปิดดวง12ราศีครับช่วงนี้อย่างที่เรียนครับก็จะมีเวลาในส่วนของการตอบคำถามแต่ว่าใครถ้าอยากจะไปทวนซ้ำนะครับหรือว่าเปิดเครื่องรับโทรทัศน์ไม่ทันในส่วนของคำพยากรณ์รายวันก็สามารถที่จะเข้าไปที่ Facebook Fanpage ได้นะครับที่ Miracle Channel TV ครับเริ่มกันเลยฮะกับ SMS แรกในช่วงนี้คุณปรีชาเผ่าพัฒนา20นะอันนี้ก็เป็นแฟนประจำนะเห็นใน Facebook ด้วยนะครับอ่ะยินดีนะที่วันนี้ได้คุยกันละ20มิถุนา28นะครับเวลา 12:38 นาทีตรงกับวันพฤหัสตอนนี้เป็นเจ้าหน้าที่การเงินสุขหินะพยายะนั่นเองจึงเป็นที่มาของคำถามลองดูนะครับในความเข้าใจของผมส่วนใหญ่พวกงาน Finance กับ Account เนี่ยมันจะอยู่ใกล้กันเป็นไปได้ไหมถ้าคุณจะผันตัวเองไปทำงานในเรื่องของบัญชีนะครับอันนี้เด่นกว่าหรือความจริงพุทนอกจากบัญชีแล้วยังหมายถึงอะไรฮะพวกงานแอดมินก็ได้งาน PR ประชาสัมพันธ์งาน Procurement Buyer พวกจัดซื้อจัดจ้างนะครับและหรือแม้กระทั่งลักษณะพวกงานด้านการขายการตลาดอันนี้เด่นกว่าลักษณะงานการเงินที่คุณทำอยู่ถ้าไม่ได้มีปัญหาเยอะมันก็ไม่สุดนะในแง่ของความเจริญก้าวหน้าในส่วนของการเงินปีจรนี่เป็นอย่างไรผมใช้คำว่าหมุนและจะหมุนติ้วนะครับในช่วงเลยผ่านวันเกิดไปแล้วสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้าการเงินของจริงจะมาในช่วงอายุย่าง31ฟังแล้วอย่าเสียกำลังใจหลังวันเกิดนะครับหมั่นถวายสังฆทานสดข้าวปลาอาหารของหวานขนมนมเนยเนี่ยจัดให้ครบ SMS ต่อมาครับคุณพิเชษเปลี่ยนเป็นศิวกร15มิถุนา26เวลา 7:30 นะลัคนาราศีอะไรสงขลาเวลา 7:30 นวันพุธนะพุธกลางวันนะครับเดี๋ยวลองดูชื่อก่อนพิเชษฐ์สวทสันธานกลันพิเชษฐ์ก็ชื่อนี้ไม่ดีละนะครับก็ของคุณเนี่ยติดกลากินีนะเดี๋ยวลองดูชื่อใหม่ที่ส่งเข้ามาคือตัวชอช้างไม่ผ่านนะครับอยู่ในวรรคอังคารศิวกรนะครับอันนี้เสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานเข้าท่านะไม่ติดการีเลขกษัตริย์ก็สวยนามสกุลรองนวลเมื่อรวมกับรองนวลอาทิตย์เป็นมิตรกับครูฮะเป็นคู่มิตรทำอะไรก็จะมีคนสนับสนุนลัคนาราศีอะไรจังหวัดสงขลาลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎนะครับกรกฎถึงแม้ว่าพระรหัสจะย้ายออกจากราศีเกิดนะครับในหลังวันที่11กรกฎาคมนะแต่ก็ยังไปสถิตอยู่ในเรือนเงินของชาวราศีกรกฎคือปีนี้โดยองค์รวมก็ต้องถือว่ายังเป็นราศีที่โดดเด่นอยู่นะครับทำในเรื่องของอาหารเครื่องดื่มสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะครับแต่ว่าหลังวันเกิดนี่นะก็ฝากอย่างนี้คือ1ในแง่พื้นชะตาถ้าทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับอาหารคุณอย่าปล่อยคือในความหมายไม่ใช่แค่ว่านั่งเก็บสตังค์นะหรือว่าจ้างลูกจ้างแต่เพียงอย่างเดียวก็ลงมาคลุกลงมาปรุงเองนะครับและลักษณะการประกอบธุรกิจถ้ามีการจรการเดินทางจะยิ่งสมรูปเช่นทำอาหารกล่องส่งตามออฟฟิศหน่วยงานโรงเรียนอะไรพวกนี้อันนี้ทำจะสมรูปมากขึ้นและหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนะให้เน้นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสิ่งที่ทำอยู่นะจัดร้านใหม่หรือเปลี่ยนเมนูอาหารคือเปลี่ยนลักษณะที่ว่าเปลี่ยนให้มันเห็นอย่างมีนัยยะสำคัญหลังวันเกิดก็พยายามนำอาหารที่คุณมีนี่แหละไปแจกจ่ายให้กับคนที่เขายากไร้คนที่ไม่มีเงินซื้ออาหารรับประทานทำต่อเนื่องนะอย่างน้อยสักเดือนละครั้ง SMS ต่อมาครับคุณเกิดวันที่5กรกฎาคม11เวลา 17:15 ภาพรวมและญาติพี่น้องเป็นอย่างไรด้วยพื้นชะตากาลีเนี่ยกระแทก
นะสหัชชะนะในความหมายก็คือพวกเพื่อนฝูงพี่น้องนะครับหรือแม้กระทั่งพันธุที่แปลว่าญาติก็ได้รับอิทธิพลเหมือนกันฉะนั้นพูดแบบนี้ไม่ได้บอกจะยุให้ตีกันนะครับเพียงแต่อยากจะบอกว่าก็อย่าไปฝากความหวังนะครับหรือจะไปคาดหวังอะไรสักเต็มร้อยแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่ดีสักทีเดียวนะปัจจัยดีๆก็มีเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่สุดหรืออาจจะพึ่งพากันได้ไม่เต็ม 100% ฉะนั้นหลีกเลี่ยงการขัดแย้งก็พยายามดูแลตัวเองเยอะๆแล้วก็หมั่นนะครับทำบุญลงศพนะเป็นประจำทำได้ตลอดชีวิตเลยไม่ว่าจะเป็นกับคุณนิธิร่วมกตัญญูปอเต็กตึ้งหรือตามวัดวาอารามต่างๆก็ได้นะครับ SMS ต่อมาจ้ะทะเบียนรถ979แหมอันนี้เลขเขาเรียกว่าเลขหามหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะก็นี่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเอื้ออำนวยแต่ความสำเร็จแต่บางทีมันต้องออกแรงเยอะภาระมากใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและแตะไปที่เลข7ส่วน553 53อังคารพฤหัสนะครับกำลังพระเคราะห์รวมกันได้27เป็นคู่สมพลชื่อเสียงเด่นดังประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำได้นะแล้วก็มีพระพฤหัสคุ้มอยู่ข้างหน้าด้วยคันหลังถือว่าดีมากนะครับ SMS ต่อมาจ้ะคุณเพ็ญณภาวันที่17เดือน1 39นะครับเวลาทุ่มถึง2ทุ่มวันพุธเป็นพุธกลางคืนนะครับเรียนอะไรดีพยาบาลครูสาธารณสุขเทคนิคการแพทย์ความจริงมันก็ใกล้เคียงกันนะแต่ในทางโหราศาสตร์ก็ต้องบอกว่าจะแยกเป็นแค่2กลุ่มก็คือลักษณะพวกงานบริการกับงานทางด้านการรักษาในแง่ของสุขภาพเดี๋ยวลองดูนะคะหนูเป็นพุธกลางคืนเดาจันสินะจันอยู่เรือนงานเลยนะครับพยาบาลนี่แหละนะอาชีพพยาบาลเด่นที่สุดในพื้นชะตาเชียร์เลยนะครับเป็นคู่สมพลด้วยจ้ะ SMS ต่อมาครับคุณประวิตร16กันยาแต่ของน้องเมื่อสักครู่นี้ถ้าต้องมีการสอบแข่งขันในช่วงปีนี้ผมฝากนะให้ชีวิตสัตว์12ตัวนะ16กันยา19หรือไม่ได้สอบก็ทำได้อย่างที่บอก16กันยา19 4ทุ่มนะครับสี่ทุ่มวันพระฤหัสไม่ได้บอกนะถ้าไม่ใช่วันพระฤหัสส่งคำถามก็มายืนยันเดี๋ยวตอบในเรื่องของเลขก่อนนะครับ 25/4 เชี่ยวชาญทางโลกพุทธฉลาดดีนะครับเลขรถ8924คู่หลังผ่านเป็นคู่มิตรนะจันทร์โฉมตรูพุธลงยาวแต่คู่หน้าอย่าให้ความสำคัญกับในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับหรือว่าความเชื่อมากจนเกินไปจะทำให้เราละล้าละลังไม่กล้าตัดสินใจผมไม่ได้หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ดีแต่อย่างใดนะครับอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข8ส่วนเบอร์โทร57กับ82ไม่ชอบทั้งคู่เลยฮะ57จะมีปัญหาเรื่องการยืนระยะปัญหาพวกไขข้อหรือแม้กระทั่งการทำงานของพวกระบบประสาทก็ได้ส่วน82เนี่ยราหูจันทร์เป็นคู่หนี้สินระวังการถูกแย่งรักนะครับชีวิตมันเดินไม่สุดนะใช้เบอร์กลางๆนะครับใช้เสริมทรัพย์เสริมโชคเป็น56ก็ได้นะครับหรือเป็นคู่มิตร24ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับรองานอยู่จะได้ทำหรือไม่งานหลวงหรือว่าเอกชนตอนนี้ย่าง39อย่างนี้นะครับถามว่าในช่วงปีจรนี้ย่าง39เกณฑ์ในเรื่องของงานเนี่ยคุณเองผมอยากให้วิ่งเต้นนะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าชายหรือหญิงนะครับคุณพอจะมีลาภผลในเรื่องงานจากผู้ใหญ่ทั้งชายหรือหญิงแต่ถ้าให้น้ำหนักเน้นสุภาพบุรุษมากกว่าต้องพยายามวิ่งเต้นนะครับจึงจะสมหวังในช่วงนี้นะเหมือนกันฮะไปทำบุญลงศพนะ SMS ต่อมาครับคุณพิมพ์นะ26พฤษภาคม17เวลา 14:30 สุพรรณบุรีครับปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ลัคนาจะมีคู่หรือไม่ลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันนะครับดวงนี้สุขเล็งดวงชะตาเล็งลักเป็นพินทุบาทก็ไม่ค่อยสมหวังในเรื่องของคู่นะไม่แปลกที่ถามแบบนี้ฉะนั้นดวงนี้ถ้าถามว่าอยู่คนเดียวแล้วไม่เดือดร้อนก็ดีนะครับการเงินปีนี้หลีกเลี่ยงการค้ำประกันนะหลีกเลี่ยงการขอหยิบขอยืมเราเองก็ไม่ค่อยมีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าของคุณเนี่ยเกณฑ์การเงิน3ปีนะ42 43 44จ
จะมีปัญหาสภาพคล่องอย่างต่อเนื่องนะครับก็ฟังแล้วอย่าเสียกำลังใจนะของคุณช่วงนี้พระพุทธเสวยอายุอยู่นะครับถ้าสะดวกให้ไปเช่าหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะหรือจะเป็นหลวงพ่อโตวัดอินก็ได้เป็นปางอุ้มบาทนะครับหรือจากวัดแถวบ้านก็ได้นะครับแล้วก็บริกรรมคาถาบูชาพระพุทธทุกวันเวลา17จบปิสัมระโลปุสัตพุทธครับ SMS ต่อมาครับคุณ3มีนา30นะเวลาตี4วันอังคารผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันอังคารนะครับฉะนั้นในทางโหราศาสตร์จึงถือเป็นคนวันจันทร์อยู่วันจันทร์อยู่ในช่วงอายุย่าง29ก็เหมือนกันนะครับพระพุทธเสวยก็ทำเหมือนอย่างบอกเมื่อสักครู่เนี่ยหลวงพ่อโตก็ได้ฮะวัดอินเชิงสะพานพระราม8ที่กรุงเทพสมเด็จพุทธจารย์โตท่านเป็นผู้สร้างนะก็บริกรรมคาถาชินบัญชรทุกวันนะรวมไปถึงคาถาบูชาพระพุทธวันละ17จบปิสัมระโลปุสัตพุทธเป็นสโตร์ดีไหมดูพวกแวร์เฮาส์ใช่ไหมครับก็โอเคเป็นงานซัพพอร์ตอยู่แล้วนะแต่ว่าถามว่ามันเด่นที่สุดหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะฝากไว้พิจารณาในอนาคตถ้าเป็นลูกจ้างมนุษย์เงินเดือนก็ทำเกี่ยวข้องกับพวกงานการเงินหรืองานธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารเป็นกุ๊ปเป็นเชฟก็ว่าไปถ้าทำธุรกิจก็พวกของกินสิ่งสวยงามสินค้าแฟชั่นอันนี้ถือว่าดีครับ SMS ต่อมาคุณยุพินครับวันที่9กันยา20ห้าโมงขายกาแฟโบราณจะดีไหมถามแบบนี้คงยังไม่ได้ทำอ่ะเนาะไม่เชียร์นะครับอ้าวอย่างนี้จริงๆแล้วคุณเป็นคนเฉลียวฉลาดนะคุณเป็นคนเฉลียวฉลาดแล้วก็คุณเองก็มีถ้าอยากจะทำอ่ะนะมีทักษะในเรื่องของการพูดนะครับเพียงแต่ว่าด้วยจิตใจบางทีอาจจะเป็นคนที่รักความยุติธรรมนะเป็นคนตรงๆไม่ค่อยอยากเอาเปรียบใครสิ่งที่เด่นที่อยากจะฝากไว้พิจารณาก็คือลักษณะพวกงานขายนะจะเป็นขายตรงก็ได้เราไม่ได้ไปหลอกใครเราต้องเชื่อใน product ที่เราจะขายแล้วเราก็นำเสนอตามนั้นนะหรือว่าถ้ามีทำเลหน้าโรงเรียนขายพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนนะร้านหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์ศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานการเป็นคนกลางในหน้าพวกนี้เด่นกว่าครับ SMS ต่อมาครับคุณ11คือราชาโชคมีโชคแบบยัดเยียดครับมีเสน่ห์ครับมีความสะดวกสบายครับจะได้รับความอุปถัมภ์ช่วยเหลือโดยเฉพาะจากผู้หลักผู้ใหญ่แต่89เมื่อกี้อย่างที่ผมบอกอย่างงมงายนะครับอันนี้ใช้นามพระพุทธมนต์แปะที่เลข8ต่อเลยครับ1เมษา43อันนี้ดูเรื่องชื่อนะครับ1เมษา43เวลา 8.48 นะวันเสาร์พิชชานะจ๊ะพิชชาชื่อดีหรือไม่พิชชาเสริมในเรื่องของสุขภาพพารานามัยนะในแง่ทักษะแต่ในแง่อะไรก็ตามจะมีปัญหาในเรื่องของงานนะครับหรือแม้กระทั่งในแง่ของสุขภาพนะพวกสายตาความดันระบบเลือดก็เป็นไปได้ดูชื่อใหม่ดีกว่านะครับของคุณเนี่ยเกิดวันเสาร์ถูกต้องนะเป็นสุภาพสตรีให้ใช้เริ่มต้นด้วย3สอฮะสบสคสเสือนะครับแล้วก็อะไรล่ะหอหีบรอจุฬาหอนกฮูกนะอันนี้คือวักสุขให้เริ่มต้นด้วยกลุ่มนี้หลีกเลี่ยงดอชดาต่อปตักทอสันฐานทอนังมุนโทต่อพุทธเฒ่าแล้วก็นอนเนนการทำบุญเสริมชะตาในปีจอ นี้นี่ครับถวายหลอดไฟถวายเทียนพรรษาทำได้เลยในช่วงนี้หรือจะทำหลังช่วงเทศกาลเข้าพรรษาก็ได้ตอนนี้สายที่2พร้อมแล้วสวัสดีครับจ้าสวัสดีค่ะอาจารย์จ้าสวัสดีจ้าชื่อคุณอะไรคะนี่เป็นแม่ของนางธิดาค่ะจ้าดูให้ลูกนะน้องเกิดวันที่เท่าไหร่ครับเกิดวันที่17ธันวา39ค่ะ17นะธันวา39 17ค่ะ17ธันวา39ครับเวลาฮัลโหลจ้าได้ยินครับกี่โมงคะเกิด7โมง3นาทีค่ะจ้าอ่ะ
ตอนนี้น้องอยู่ในช่วงย่าง19พอดีเลยนะ18เต็มนะครับค่ะหัวเรียวหัวต่อเนาะตอนนี้เรียนอะไรอยู่ครับตอนนี้ก็เรียนปวสปี1ค่ะอาจารย์ถามการเรียนไหมคะปวสเรียนสาขาอะไรเป็นพืชค่ะอาจารย์อะไรนะเราเรียนไปทางพืชค่ะอาจารย์พืชพืชผักอะไรพวกนี้เหรอครับจ้าจ้าดีนะจริงๆแล้วในดวงเนี่ยผมก็แอบติ๊กไว้ว่าดาวเสาร์สวยตอนแรกก็จะเชียร์ให้เรียนพวกเขียนแบบพวกงานโยธานะแต่ถ้าเรียนเกี่ยวข้องกับพืชในเรื่องของพวกเกษตรก็ดีนะกับพืชกับสัตว์นี่ค่ะอาจารย์ขอเรียนรวมกันสัตวแพทย์ก็ดาวเสาร์พืชพันธุ์เรื่องเกษตรก็ดาวเสาร์ดีแล้วก็นี่น้องผู้ชายหรือเปล่าเนี่ยหรือผู้หญิงน้องผู้หญิงค่ะลูกสาวลูกสาวนะคืออย่างนี้ก็ถ้างั้นก็พวกก่อสร้างอะไรตัดไปก็นี่แหละเอาทางนี้เลยและสิ่งสำคัญนะคุณแม่พยายามให้เขาเรียนต่อให้ถึงระดับอุดมศึกษาให้ได้นะต่อยอดอุดมศึกษาใช่ต่อปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่องน่าจะมีนะครับอ๋อที่เกษตรก็มีค่ะอาจารย์ใช่ผมก็จบเกษตรเหมือนกันมีเยอะฮะพวกสาขาพืชไร่อะไรพวกนี้มีนะดีเลยสัตวแพทย์สัตวบาลก็ได้อันนี้ตรงที่สุดเลยกับดวงเขาจ้ะมาถูกทางแล้วแหละถ้าเป็นการเงินนะอาจารย์สูงไม่เท่าไหร่เนี่ยโอ้ของเขานี่นะดวงนี้ขอโทษนะรับซ้ายจ่ายขวาจริงๆเด็กคนนี้เก็บเงินไม่อยู่นะแล้วก็ปีนี้เรื่องผลการเรียนเตือนเขาด้วยนะตั้งใจหน่อยนะครับในช่วงย่าง19และ20เนี่ยระวังตกหล่นนะหรือมีผลการเรียนที่ปรับลงอะไรพวกนี้แต่ระยะยาวดีครับกับสิ่งที่เขาเรียนอยู่แล้วก็บอกเขานะหมั่นทำบุญในเรื่องของน้ำตลอดนะจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ในเรื่องของการเงินนิสัยการใช้จ่ายพวกนี้จ้ะไม่ต้องกังวลฮะก็มีเรื่องเงินแต่เขาหาเงินได้นะไม่ต้องกลัวค่ะจ้ะสุขภาพอะไรไหมคะอาจารย์สุขภาพของเขาให้ดูแลเรื่องการรับประทานอาหารให้ตรงเวลานะครับผมเป็นห่วงพวกทางเดินอาหารนะครับเพราะกดไหลย้อนนะครับหรือแม้กระทั่งอะไรล่ะถ้ามีญาติผู้ใหญ่เป็นเบาหวานน้องเขาก็ต้องระวังนะเบาหวานทางเดินอาหารซิสต่อมน้ำเหลืองลิสิดวงพวกนี้กลุ่มหนึ่งอันที่สองจะเป็นในเรื่องของพวกทางเดินหายใจพวกภูมิแพ้อะไรพวกนี้นะเขาเป็นบ่อยเหมือนกันยิ่งไอสิ่งที่เรียนเนี่ยผมว่ามันเกี่ยวกับสัตว์เกี่ยวกับพืชเดี๋ยวบางทีมันจะแพ้นะพวกละอองพวกเกสรอะไรพวกนี้ให้เขาอะไรวะป้องกันตัวหน่อยแล้วกันใส่หน้ากากอะไรเงี้ยเวลาเรียนหรือเวลาทำงานเวลาลงภาคสนามด้วยโทรศัพท์อาจารย์719ค่ะเท่าไหร่นะคะ19เหรอ719ค่ะสองคัดท้าย2ตัวหลัง519เป็นกำลังพระรหัสถือว่าดีเสริมให้มีหลักฐานความมั่นคงจ้ะนะไม่ต้องห่วงจะไอ้นี่นะอาจารย์จะได้พึ่งไหมฮะนี่พึ่งคืออะไรฮะเอาพึ่งอ๋อเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนดีจิตใจเขาดีจิตใจอ่อนโยนแต่บางทีเขาดื้อจังเลยนะแต่ลึกๆคุณแม่ก็รู้ว่าเขาแบบไม่ใช่เป็นคนที่คิดร้ายกับใครเขาเป็นคนใจอ่อนในซ้ำไปนะแต่ว่ากับคนใกล้ชิดเนี่ยเขาจะดื้อๆแต่กับคนบางทีกับคนอื่นคนนอกเนี่ยใครว่าอะไรก็ตามใจเขาหมดโอละพ่อเลยแหละนะบริวารเขาเป็นยังไงมั้งคะอาจารย์ก็พึ่งตัวเองดีกว่าไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลนะเขาเรียนในสิ่งที่ถูกโฉลกอยู่แล้วนะพยายามต่อระดับปริญญาตรีนะไปเรียนต่อที่เกษตรนะอ๋อค่ะจ้าโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นของลูกชายค่ะอาจารย์จ้าเดี๋ยวลูกชายยังไงเดี๋ยวคุยกับลงทะเบียนไว้นะนะครับพอดีเวลามีจำกัดนะคะจ้าสวัสดีครับคุณเอกพลนะครับวันที่29ตุลา24นะครับ9ถึง10โมงเกิดวันพระศุกร์ดีถามคู่ครองแยกอยู่จะกลับมาอยู่ด้วยกันไหมตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง34นะถ้าอยากจะประสานนะช่วงย่าง34กับ35เนี่ยพยายามความเป็นไปได้ยังพอมีในช่วงเวลานี้แต่ถ้าหลุดจากนี้ไปแล้วผมมองว่าอาจจะลำบากนะคือตอนนี้30ย่าง34ยังไม่จบนะจนถึงตุลาก็คืออีกประมาณปีเศษๆนี้พยายามนะยังไม่ขาดนะยังพยายามติดต่อนะครับส่วนในเรื่องของการเงินโชคลาภไม่เอานะไม่เอาเลยนะครับแล้วดาวการเงินก็ไม่ค่อยดีนะ
ในช่วงอายุย่าง35ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยหลังวันเกิดถวายของมีคมฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะไปทำฟันขูดหินปูนก็จะดีนะครับระวังเกิดภาระหนี้สิน SMS ต่อมาครับคุณชวะไล14ตุลา35พุธ9โมงเช้าราศีกันความรักชีวิตความรักทายดีจ้ายังโสดจะได้เจอคนที่ถูกใจครับนะแล้วก็ปีนี้ลักษณะของความสัมพันธ์ก็ค่อนข้างจะแน่นแฟ้นนะแต่ด้วยพื้นชะตาฝากระวังปัญหาเรื่องบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตดูให้ดีว่าคนที่ก้าวเข้ามาในชีวิตเรานั้นมีเจ้าเข้าเจ้าของหรือไม่นะครับของคุณเนี่ยในเรื่องของการเสี่ยงโชคด้วยพื้นชะตาผมถึงจะพอใช้ได้แต่ปีจรปีนี้ไม่เด่นเลยครับ SMS ต่อมาคุณทะเบียนรถ7975นะครับก็ดาวเสาร์นี่คือความระทมทุกข์โทษทุกเสาร์นะครับเหนื่อยยากก็ได้นะใช้เวลาเยอะเทคไทม์มากกว่าคนอื่นกว่าจะสำเร็จหรือถึงเป้าหมายที่วางเอาไว้อันนี้ชนะพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและแตะไปที่เลข7ทั้ง2เลขนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็เวลาในเบรกที่3หมดแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะก็จะกลับมาวันนี้จะเป็นการตอบคำถามนะครับวันนี้ถึงลำดับในเรื่องของอีเมลนะครับวันนี้สำหรับคุณชนกนันคุณชนกนันนะครับท่านเจ้าของอีเมลชนกนัน123@hotmail.com คอยฟังคำตอบนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของเลิกงามยามดีแต่หัวเบรกคงจะพอมีเวลาที่จะตอบคำถามเพิ่มเติมพักกันสักครู่ครับ